เนื้อหาในคลิปเป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใจรับความจริงจังได้เลยนะจ๊ะพิษของมันร้ายแรงมากเฮ้ยนั่นไงตามมาเร็วรถตามสวัสดีครับทุกคนผมท็อปนะครับวันนี้ท็อปจะพาทุกคนเข้าป่าบ้าหุ้มบ้าบ้าหุ้มบ้าบ้าหุ้มบ้าหุ้มบ้าหุ้มบ้าเพื่อไปตามล่าหาหมูมาเป็นแฟนเจ้าตัวนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับทุกคนเนื่องจากว่าทุกคนอ่ะคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บอุปกรณ์กันดีกว่า Let's go ตอนนี้ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนท็อปก็จะมีกระเป๋าโดเรมอนอยากได้อะไรก็หยิบออกมาเลยทุกคนมีไม้เอาไว้ป้องกันมีสัตว์เลี้ยงเอาไว้โจมตีและก็มีรองเท้านะเอาไว้ป้องกันงูกัดและก็จะมีกระป๋องเอาไว้ใส่สัตว์ที่เราจับมาได้เดี๋ยวเราไปบุกลุ่มน้ำอเมซอนกันดีกว่าทุกคนไป Let's go ไกลไหมไกลมาก 17,500 ลี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ500ปีได้ไปตายก่อนพอดีทุกคนครับตอนนี้ท็อปอยู่ที่ป่าอเมซอนที่นี่มีแต่อันตรายแต่ว่าเราต้องใจกล้าก็เดี๋ยวเราจะเดินทางหางูในป่านี้นะเอ๊ะนั่นมันที่ต้น789นี่ก็คือต้น789นะครับทุกคนหลายคนก็คงสงสัยว่ารู้ได้ยังไงว่าต้น789นี่ไงทุกคน789แม่สาวน้อยนี่ก็คือที่อยู่ของมดอเมซอนพิษของมันร้ายแรงมากอย่าให้มันกัดเราได้ถ้ามันกัดเรามือของเราก็จะเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยแล้วก็เอาไปตุ๋นมะโลกินได้เลยอร่อยเลยโอ้เราเดินมาทั้งวันแล้วเนี่ยยังไม่เจองูเลยหรือว่าเราจะไม่ได้งูกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วทุกคนเฮ้ยงูอยู่ไหนนะเฮ้ยนั่นไงตามมาเร็วผิดทางผิดทางทางนี้ทางนี้รถตาม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 เอาตามมาดิไปคนเดียวแล้วก็เหนื่อยเอาอยู่ข้างนี้เองเด้มานี่เร็วเจอแล้วโอ้เราเจอแล้วนะครับทุกคนโอ้แม่สาวน้อยสีสันเขาช่างสวยงามเหลือเกินเดี๋ยวเราจะค่อยๆจับเขาขึ้นมานะทุกคนโอ้เขาดูกลัวนิดนึงนะทุกคนเราต้องระมัดระวังเขี้ยวเขาอย่างมากเลยหากเราโดนกัดเข้าเราก็จะร้องโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ในที่สุดเราก็จับเขาได้แล้วเดี๋ยวเราเอาเขาใส่เข้ากล่องก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่บ้านนะตอนนี้ท็อปก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นการแสดงทั้งหมดเลยน้องๆหนูๆอย่าทำตามนะครับไม่ใช่ว่าไปเห็นงูปุ๊บแล้วเอามือไปจับเราไม่รู้นะว่าเป็นงูมีพิษหรือไม่มีพิษถ้าเป็นงูมีพิษนี่คือบ๊ายบายโลกเลยจ้าขึ้นสวรรค์ไปเลยนะเดี๋ยวเรามามีสาระกันนิดนึงนะเมื่อกี้เข้าป่าไปนี่คือเละเทะมากเลยไม่มีสาระเลยอันนี้ก็คืองูบอลไพทอนนะนี่ก็คือบ้านของเขานะทุกคนดูเห็นตรงนี้ไหมอันนี้ก็คือรูที่ท็อปเจาะเองเละมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูงูกันดีกว่าอ่ะแล้วทำไมถ้าวางกล่องแบบนี้ล่ะถ้าวางกล่องทางนี้ตะกล้องเปิดให้หน่อยสิวางกล่องผิดด้านตัวไหนอ่ะตัวเอาตัวนี้ก่อนละกันเนี่ยเหมือนไม่อยากกล่องเนี่ยงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเฮ้ยออกมาแล้วแต่นี่ก็คืองูโบไพทอนทั้ง2ตัวเลยนะครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้เพิ่งมาใหม่เขาก็เลยยังไม่ค่อยชินนะเขาก็จะขดเป็นกลมๆแบบนี้ส่วนตัวนี้เห็นไหมอยู่นานแล้วเนอะซนจริงๆเลยตัวเนี้ยเม
งูบอลไพทอนหรือว่างูหลามบอลเนี่ยก็เป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับทุกคนเป็นงูที่ถูกพัฒนามาจนไม่เหลือสัญชาตญาณสัตว์ป่าและติงต้องและงูบอลไพทอนเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลากหลายสีมากเลยนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะเจ้าตัวนี้ก็เป็นสีบูอายลูซี่นะตัวนี้เป็นตัวเมียส่วนตัวนี้ก็เป็นแฟนของเขานะครับทุกคนเป็นตัวผู้ตัวนี้ก็คือสีมิสติกโพชั่นนะทุกคนเรียกยากไปอีกก็คือเจ้าสองตัวนี้เป็นงูพันธุ์เดียวกันนะแต่แค่คนละสีกันเขามีนิสัยที่เป็นมิตรมากๆเลยนะถิ่นกำเนิดของเขาก็อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับทุกคนขนาดโตเต็มวัยของเขาก็คือประมาณ1เมตรกว่าๆนะครับทุกคน1เมตรคือเท่าไหร่โหนี่ก็คือขนาดโตเต็มที่ของเขานะครับทุกคนประมาณ 1.2 เมตรยาวมากๆเลยถ้าเราหายไปจากช่องก็ไม่ต้องสงสัยนะทุกคนเจ้าสองตัวนี้กินท็อปไปเรียบร้อยแล้วรอเล่นเจ้าพวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่น่ารักเลยนะทุกคนเป็นมิตรเลี้ยงง่ายนะทุกคนแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่เยอะนะให้อาหารก็ไม่ได้ให้ทุกวันด้วยสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับขอตัวไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย